ฉลามชนชนบุรี FC ประกาศยกเลิกสัญญาแข่งดังเมาแล้วขับเรียบร้อยขณะที่ผู้จัดการทีมประกาศลาออกจากเหตุการณ์ที่วอลุสสุขุนานะครับผู้รักษาประตูของสโมสรชนบุรี FC ก่อเหตุเมาแล้วขับทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งรายเนี่ยเป็นข่าวที่ตกเป็นที่พูดถึงไปทั่วทั้งประเทศเป็นข่าวที่ช็อกของวงการฟุตบอลไทยอย่างมากนะครับ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเป็นทางฝั่งของคุณาศาสิทธิ์สิงโตทองนะครับผู้จัดการทีมชนบุรีเอเนี่ยได้ออกมาประกาศลาออกจากการเป็นผู้จัดการทีมชนบุรีเรียบร้อยผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k อย่างเป็นทางการของสโมสรน,นะครับโดยคุณสาสิทธิ์ได้กล่าวว่าในฐานะที่เป็นผู้จัดการทีมชนบุรี f อฟก็อยากจะออกมาพูดถึงกรณีที่เกิดเหตุการณ์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียหายด้วยทั้งญาติพี่น้องทางครอบครัวเขาก็ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ต้องขอแสดงความเสียใจขอโทษแทนตัวน้องนักเตะที่สร้างปัญหาขึ้นมาด้วยเขาเชื่อว่าก็ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นส่วนทางนักเตะอย่างวอรุสสุคุณาทางสโมสรเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็มีบทลงโทษสำหรับเขาไปด้วย จะไม่ส่งชื่อเขาทําการแข่งขันแล้วก็จะตัดเงินเดือนจนกว่าคดีความจะสิ้นสุดแล้วถึงจะกลับมาส่งชื่อเขาและเลิกตัดเงินเดือนซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนซึ่งก็ต้องมาดูรูปคดีกันอีกที ทางสโมสรชมบุรียินดีที่จะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งผู้ที่เสียชีวิตฝั่งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่อยู่ที่ห้อง ICU เขาในฐานะที่เป็นผู้จัดก,การทีมน้องๆที่สร้างปัญหาขึ้นมาที่ทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของสโมสรเขาต้องขอโทษด้วยซึ่งเขาขอรับผิดชอบโดยการยุติบทบาท จากการเป็นผู้จัดการทีมชนบุรี FC ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอันนี้เป็นทางฝั่งของคุณสาิธิ์สิงโตทองนะครับได้ออกมาประกาศลาออกในช่วงดึกของเมื่อวานที่ผ่านมาหลังจากนั้นในช่วงเช้าของวันนี้นะครับก็มีถแถลงการสำคัญจากสโมสร,รชนบุรี FC นะครับล่าสุดก็ได้มีการประกาศยกเลิกสัญญาวารุษสุขณาเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากเรียกได้ว่าโอ้โหทำผิดขั้นไรแรงเลยนะ โดยสโมสรชมบุรีเ c นะครับได้ออกมาแถลงการเพิ่มเติมนะครับหลังจากแถลงการฉบับแรกเป็นที่เรียบร้อยโดยเขาบอกว่าหลังจากมีการหารือเพิ่มเติมกันของทีมผู้บริหารและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประกอบกับข้อมูลหลักฐานที่มีการนำมาพิจารณาเสริมจึงมีข้อสรุปเพิ่มเติมจากการแถลงการฉบับแรกจากคุณวิทยาแล้วก็ออกมาแถลงโดยตัวเองนะครับเขาบอกว่าจากผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ ที่มีการตั้งข้อหาวรุสุคุณาว่าขับขี่รถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสและจากพยานยหลักฐานในที่เกิดเหตุถึงแม้จะมีการขอประกันตัวเพื่อไปให้การกับทนายและในชั้นศาลซึ่งจากที่สโมสรได้ถแถลงบทลงโทษในฉบับแรกไปว่าจะไม่ส่งวรุสุคุณาลงสนามในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกจนกว่าคดีจะสิ้นสุดและได้รับโทษตามกฎหมาย จึงมีการพิจารณาบทลงโทษใหม่โดยมีมติจากสโมสรชมบุรีจะทำการยกเลิกสัญญาซึ่งมีผลทันทีและจากการออกมาแสดงความรับผิดชอบของผู้จัดการทีมอย่างศาสิตสิงโตทองผ่านคลิปวิดีโอที่ขอยุติบทบาทลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมชมบุรีเอฟซีทางผู้บริหารสโมสรเคารพการตัดสินใจและมีอนุมัติให้มีผลตามประสงค์ของเจ้าตัวเช่นกันสุดท้ายนะครับทางสโมสรชมบุรีเอฟซี ขอเน้นย้ำเรื่องการแสดงจุดยืนของสโมสรที่ไม่เห็นด้วยและยอมรับไม่ได้กับการกระทําของวรุษส,สุคุณาผู้รักษาประตูของชมบุรีเอฟซีกรณีอุบัติเหตุที่มาจากการเมาแล้วขับรถชนจนทําให้มีผู้เสียชีวิตเนื่องจากชมบุรีเป็นสโมสรกีฬาฟุตบอลที่มีความมุ่งหวังจะทําให้คนชมบุรีมีร่างกายแข็งแรงปลอดโรคและพฤติกรรมเมาแล้วขับสวนทางกับเจตนาที่สโมสรชมบุรีมีสโมสร ยังคงยืนยันจะไม่ปกป้องผู้กระทําความผิดพร้อมให้ความร่วมมือต่อเจ้าหน้าที่และจะนําตัวผู้กระทําความผิดเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอีกทั้งยืนยันว่าจะควบคุมดูแลไม่ให้นักฟุตบอลรวมไปถึงบุคลากรในสโมสรก่อเหตุเมาแล้วขับจนเกิดเหตุการณ์สูญเสียเช่นนี้อีกต่อไปนะครับเรียกได้ว่าชมบุรีเอก็ถแถลงยกเลิกสัญญา วุสุขุนาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหก็เป็นเหตุการณ์ดราม่าที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับหวังว่านี่จะเป็นอุทาหรณ์ของวงการกีฬาไทยหรือวงการฟุตบอลไทยเลยนะครับเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหทำให้ภาพลักษณ์เสียมากแล้วก็โอ้โหที่สําคัญก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก็หวังว่านี่จะเป็นบทเรียนสําคัญ และจะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับก็ฝากทุกคนช่วยกันคลิปนี้ประมาณนี้แฟนแฟนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ